ขอสวัสดีและทักทายเพื่อนๆผู้รักรถไฟและ FC ที่รักทุกท่านนะวันนี้พามาดูขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลางนะครับขบวนที่8สำหรับวันนี้ก็ได้ข่าวมาว่าพ่วงยางมาถึง5ตู้นะ5ตู้เลยนะครับผมก็เป็นไม่ได้เป็นภาพที่หาชมกันได้ง่ายๆนะขบวน8พ่วงยาวถึง5ตู้นะครับรถด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพนะครับขณะนี้ออกจากสถานีสามเสนเปิดไฟมาแล้วนะครับเอาดับไฟฮะสองห้าสี่สองครับแดวูโอ้โหนี่นะขบวนรถด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพนะครับทางด้านนี้มีฮิตาชิมานะครับมาชมกันต่อนะ4512นะครับผมก็ชมกัน2ขบวนเลยนะขบวน8แล้วก็รถจากดีเซลเปล่าฮิตาชิ4512นะครับผมนะสำหรับขบวน8เนี่ยก็มุ่งหน้านะครับเข้าสู่สถานีปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับก็ไม่ได้เป็นภาพที่เราได้เห็นบ่อยๆนะที่ขบวน8เนี่ยจะพ่วงมายาวถึง5ตู้นะครับผมปกติที่เคยเห็นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ตู้นะแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีก็มาถ่ายให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันสักหน่อยนะยาวยาวสะใจจริงๆครับผมโอเคนะก็บรรยากาศนี่นะสถานีสำเสนยามค่ำๆนะก็สวยดีนะครับผมคลาสสิกฮะสำหรับใครว่างๆใครมีโอกาสก็มาถ่ายรถไฟกันได้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ